สวัสดีครับผมวันนี้นะครับสไตล์รีวิวของเรานะครับก็อยู่กับนักพยากรณ์ชื่อดังนะครับในเมืองไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เช่นเคยจะนำกิจกรรมดีๆมาฝากนะครับนั่นคือกิจกรรมศึกชิงเจ้าหมอดูเนปจูน2018นั่นเองครับซึ่งครั้งที่แล้วเขาได้มาพูดคุยถึงกิจกรรมในครั้งนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนิดนึงครับสวัสดีอาจารย์ทั้ง3ท่านครับผมสวัสดีครับเอาวันนี้อาจจะแปลกใหม่กันนิดนึงจะมีอาจารย์ทั้ง2ท่านเราเพิ่มเติมแล้วก็อาจารย์ท็อปเช่นเคยนะครับผมอ่ะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับอาจารย์เดียปันชีวาโฮมจุ้ย DIY ค่ะเราจะพบกันบ่อยๆที่ทางช่องโมโนทุนจีนายช่วงทันข่าวเช้าชาวเช็คดวงนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไอ้ปุญญชานะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีหินสีนะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่กระแสจิตค่ะครับผมกับผมมาท็อปซีเครตครับผมก็เจอกันทุกเช้านะฮะในช่วงจับข่าวเล่าดวงทางมโน29ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตศึกชิงเจ้าหมอดูหน่อยสำหรับกิจกรรมครั้งแรกในการเปิดออดิชั่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นยังไงบ้างครับผมวันนั้นช่วยเล่าหน่อยฮะก็สำหรับบรรยากาศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือหมอดูแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยต้องนึกถึงสมัยอาจารย์ต้องสมมุติถึงสมัยอาจารย์ที่สมัยลงแข่งขันใหม่ๆทีนี้ต้องให้อาจารย์ดีอธิบายดีกว่าจะเข้าใจได้ชัดกว่าเพราะว่าเป็นหนึ่งในอีกหนึ่งนักพยากรณ์ที่ผ่านเวทีนี้ก็มุ่งเคยลงมาก่อนอาจารย์จะแข่งในช่วงซีซั่นที่2ค่ะได้รางวัลรองชนะเลิศระดับ2อ่ะนะคะคือเข้าใจเลยว่าตอนที่เรามาแข่งใหม่ๆเราจะตื่นเต้นเราจะค่อนข้างแบบเราไม่ชินเวทีเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะบอกก่อนว่าคนที่เดินเข้ามานับจากนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยนอกจากความมั่นใจแล้วก็คือว่าสมาธิเราแบบว่าเราลองซ้อมดูก่อนเราค่อยๆขึ้นมาบนเวทีเราก็จะมีความนิ่งมากขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่ได้มา7คนจากโคราชเนี่ยนะคะคนที่ตกรอบไปไม่ใช่ว่าไม่เก่งแต่บางทีอาจจะเป็นในช่วงของแบบตื่นเต้นใช่ความตื่นเต้นคำถามมาแล้วก็แบบเฮ้ยจำไม่ได้เสียสมาธิอะไรเงี้ยความตื่นเต้นจะทำให้แบบบางทีเรารนนิดนึงกับการทำนายอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีก3ภาคเหนือตอนออกแล้วก็ภาคกลางอะค่ะแล้วก็แบบว่าตั้งใจเลยว่าซ้อมเอาไว้ค่ะแล้วก็ตรงเข้ามาภาคแรกของการเปิดออดิชั่นในครั้งนี้กระแสตอบรับค่อนข้างดีพอสมควรเลยฮะใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับคนสมัครเพิ่มเข้ามาก็จะมีออดิชั่นหน้างานเพิ่มขึ้นมาก็มีการแข่งขันรอบที่เชียงใหม่ที่โคราชเนี่ยจะมาเกือบ40คนนะครับตอนนี้ทางเชียงใหม่ทางชลบุรีแล้วก็ทางภาคกลางก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรียกว่ากระแสตอบรับมันดีขึ้นทุกๆปีครับพอเราเห็นอย่างนี้เป็นไงบ้างครับผมความรู้สึกของเราในการทำงานคือรู้สึกดีเนาะเหมือนการยกระดับนักพยากรณ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะคือในยุคก่อนเนี่ยในซีซั่น1หลายคนอาจจะไม่ชินว่าทำไมมันโผล่มาซีซั่น4แล้วซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ยุคโซเชียลเน็ตเวิร์คมันยังเป็นยุคที่พวกเรายังดูทีวีได้มีสื่อนิยสารในยุคดังนั้นการโปรโมทใช่การโปรโมทการประชาสัมพันธ์หรือการที่หลายคนอาจจะงงว่าทำไมอยู่ดีๆมาโผล่มา4เลยนะครับดังนั้นเนี่ยยุคนี้พอเข้ามาในครั้งนี้เราก็เลยในเมื่อเป็นยุคที่ทุกคนเปิดกว้างคนทั่วทุกภาคก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเราก็เลยไปเปิดโอกาสให้กับนักพยากรช้างเผือกที่อยู่ในแต่ละจังหวัดให้เข้ามาใช่เจาะลงไปเลยให้เขาเข้ามาพิสูจน์ฝีมือกันในเวทีนี้ครับอย่างกิจกรรมในวันนั้นนอกจากการออดิชั่นแล้วมีอะไรพิเศษให้กับคนที่เข้ามาร่วมในงานบ้างครับผมก็กิจกรรมมีเยอะมากเลยเป็นมหากรรมดูดวงเลยนะมหากรรมดูดวงคืออาจารย์แต่ละท่านในวันนั้นเนี่ยปกติค่าใช้จ่ายจะแพงมากแต่ว่าในวันนั้นก็คือจะมาด้วยราคาพิเศษเลยที่จะให้ดูกันแล้วก็ของคลังมีวัตถุมงคลของเสริมดวงต่างๆค่ะแล้วก็ไปรวมไปถึงทอล์กโชว์เด็ดๆอย่างที่ครั้งที่แล้วของได้พบกับอาจารย์คทาไปครับผมนะกับอาจารย์แพทในเรื่องของการแต่งหน้าอย่างของผมเนี่ยวันที่4ที่5สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ก็จะไปทอล์กโชว์เรื่องเดอะดวงค้นฟ้าคว้ารวยรวยตามดาวอยากรู้ว่าจะรวยยังไงแบบไม่ฝืนดวงชะตานะฮะแล้วทำให้เราเหนื่อยและขยันแบบมีพลังดาวมาหนุนหลังเนี่ยต้องไปติดตามวันที่4สิงหาแล้วก็วันที่5สิงหาก็จะเป็นอาจารย์หวังพลังจิตนะฮะหมอดูชื่อดังในวงการบันเทิงก็เป็นอีกหนึ่งท่านก็จะไปแนะนำเคล็ดลับวิธีเสริมดวงชะตากันครับอย่างครั้งนี้ตัดสินใจยากไหมครับแต่ละคนที่เดินเข้ามาในออดิชั่นนี่ค่อนข้างจะเก่งมากๆเราคัดแต่ละคนอย่างเงี้ยเราใช้เกณฑ์ยังไงครับจะมีคณะกรรมการจากสมาคมโหราศาสตร์ซึ่งท่านจะแบบว่าเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะมีการป้อนคำถามดังนั้นเนี่ยแต่ละคนอย่างที่บอกเขาว่าเมื่อเรามีสมาธิเราไม่ต้องกลัวในคำถามคือให้เราเชื่อมั่นเขาไว้แล้วก็ค่อยๆคิดที่จะแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช้ไหวพริบในการตอบด้วยเพราะว่าหลังจากของอาจารย์ท็อปและ4-5เนี่ยพอวันที่18-19สิงหาคม
ก็จะเป็นภูมิภาคฝั่งตะวันออกค่ะซึ่งอาจารย์เดี๋ยวจะไปที่เซ็นทรัลชลบุรีในวันที่18ก็จะมีการทอล์คโชว์เรื่องฮวงจุ้ยการจัดบ้านจัดใจยังไงที่ทำให้เราสวยรวยปังหรือว่าประสบความสำเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้ววันที่19ก็จะเป็นของอาจารย์แมนการีในเรื่องของตัวเลขค่ะอันนี้คือว่าเห็นบอกว่าอีก3ภูมิภาคจะเป็นในเดือนของสิงหาคมทั้งหมดเลยทีนี้ต้องมีการสลับหรือเจ้าคิวหรืออะไรยังไงกันบ้างครับผมก็เนี่ยแต่ละช่วงกันใช่ไหมคะก็จะเป็นภาษาจากอาจารย์เดียภาคตะวันออกก็จะมาภาคกลางแล้วซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่าคนเยอะมากเลยนะคะค่ะในวันที่25-26สิงหาคมที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะอาจารย์แรกก็จะไปทอล์คโชว์เกี่ยวกับเรื่องของหินเสียนยมณีเสริมดวงด้วยแล้วก็วันที่26ก็จะเป็นอาจารย์นิติกฤตนะคะนี่ก็โอยวางแผนกันเดินสายกันแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินที่อย่างที่อาจารย์เดียบอกไปว่าความพร้อมความมั่นใจแล้วเนี่ยอย่างต่อมาก็คือหนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากกับนักพยากรทุกท่านและทุกคนเลยอ่ะคือการซ้อมตัวเองนิดนึงคือไปซ้อมพูดกับคนเพราะว่าทุกคนจะต้องขึ้นเวทีแล้วหมอดูหลายคนเนี่ยจะชินกับการนั่งดูกันตัวต่อตัวถูกไหมฮะแต่พอขึ้นเวทีปุ๊บทุกคนก็จะประหม่าเพราะว่าไม่ใช่มีแค่คณะกรรมการคือบางครั้งเนี่ยทอล์คโชว์อย่างง่ายนะทอล์คโชว์อย่างง่ายทอล์คโชว์อย่างง่ายแต่เนี่ยมีคนมานั่งจับผิดเราอีกมีกรรมการมาให้คะแนนเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้มีเรื่องของการซ้อมบุคลิกภาพเพราะอย่างที่บอกว่าหมอดูยุคนี้ทุกคนมีโอกาสอยู่กับมือโอกาสของทุกคนอยู่ในโทรศัพท์มือถือดังนั้นการจะพรีเซนต์ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับให้เป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพยากรณ์เนี่ยก็จะต้องมาวัดกันต้องซ้อมกันตรงนี้นิดหนึ่งค่ะอย่างนี้คนที่จะตามไปออดิชั่นของแต่ละภาคนี้เราไม่จำกัดใช่ไหมครับว่าถ้าตกรอบภาคนี้เราสามารถไปภาคนี้ได้อีกอะไรประมาณนี้จริงก็ไปได้นะยังให้โอกาสเรายังให้โอกาสยังให้โอกาสอยู่ค่ะก็คือว่าเปิดออดิชั่นหน้างานเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับสุดท้ายอยากให้อาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับฝากถึงกิจกรรมศึกชิงเจ้าหมอดูเนปจูน2018นี้หน่อยครับผมค่ะครับสำหรับกิจกรรมนะฮะศึกชิงเจ้าหมอดูนะครับเริ่มจากผมแล้วกันกับกิจกรรมเนปจูนศึกชิงเจ้าหมอดูเนี่ยหลังหลายคนบอกว่าอาจจะกลัวเรื่องของการดูดวงนะครับอาจจะไม่มั่นจัดจะแบบกลัวว่าเหมือนถ้าแพ้แล้วเดี๋ยวจะไม่แม่นใช่ก็ขอให้มาทดสอบเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยศาสตร์ที่คุณมีความรู้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยผมอยากให้มันไม่ถึงกับเป็นการพิสูจน์หรือว่าเป็นการวัดพลังอะไรแต่ว่ามันเป็นการที่หนึ่งทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ศักยภาพเราความสามารถเราเป็นยังไงนะครับเพราะหลายคนเนี่ยเก่งนะมีความสามารถแต่ตัวเองอะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต่ำต้อยเหลือเกินไม่หมอดูภูธรไม่กล้าที่จะเข้าแต่พอเข้ามาจริงคุณจะรู้ได้ว่าเออตัวจริงๆคุณอาจจะมีความสามารถมากจนสามารถเป็นที่รู้จักในระดับประเทศได้ก็อยากให้เข้ามาตรงนี้กันครับครับค่ะก็นับว่าเวทีนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับนักพยากรณ์ทั้งมืออาชีพแล้วก็มือใหม่นะคะขอให้พกความกล้าแล้วก็พกศักยภาพของตัวเองแล้วดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ปรากฏแก่สายตาของทุกๆคนนะคะเพราะความมั่นใจมาค่ะแล้วมาเจอกันนะคะที่มหกรรมศึกชิงเจ้าหมอดู2018ค่ะครับค่ะแล้วอาจารย์เดียก็เป็นคนนึงที่เป็นหมอดูภูธรแหละแต่ว่าตอนนี้ต้องมาอยู่พำนักอยู่นี้ถาวรเพราะว่างานเยอะมากหลังจากเราแข่งขันมาแล้วแล้วก็คือว่าเรามีงานที่เข้ามาดังนั้นเนี่ยอาจารย์หมอเนี่ยเขาว่ากล้ามั่นใจตัวเองแล้วก็แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เราจะสามารถแสดงสิ่งนั้นออกมาทั้งช่วยเหลือผู้คนแล้วทำให้เรามีความมั่นคงด้วยใช่ครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับผมสำหรับนักพยากรณ์ทั่วฟ้าเมืองไทยใครที่มีของดีอยู่ในตัวนะครับใครที่มีความสามารถเอามาโชว์กันที่งานศึกเจ้าหมอดู2018นี้และที่สำคัญรางวัลนะฮะเงินรางวัลเนี่ย600,000 บาทลงเงินรางวัลรวม600,000 บาทแต่สิ่งที่สำคัญอย่างที่จันเบียร์บอกว่าเงินรางวัลไม่สำคัญหรอกครับถ้าเอามาให้เราแต่คุณจะได้งานคุณจะได้ชื่อเสียงคุณจะตามมาเป็นโอกาสมาถึงแล้วต้องรีบคว้าใช่เป็นผลพลอยได้ระยะยาวแล้วกันฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่มีความสามารถไปเจอกันนะครับทุกภูมิภาคอีก3ภูมิภาคเท่านั้นนะครับผมใครพลาดภูมิภาคไหนก็ตามกันไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมากครับขอบคุณค่ะสตาร์ทีวีของเราวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับครั้งหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นอย่าพลาดต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ทั้ง3ท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ